บทที่70พระกาลุทายีเถระภิกษุสาวกผู้เลิศด้านทำสกุลให้เลื่อมใสเกิดอมาตย์ตั้งความปรารถนาในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตระพระองค์นั้นพระเถระนี้เกิดในเรือนสกุลหนึ่งในพระนครหังสวดีวันหนึ่งท่านได้เข้าเฝ้าฟังธรรมและได้เห็นพระพุทธเจ้าทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งผู้ทำสกุลให้เลื่อมใสท่านปรารถนาตำแหน่งนั้นในอนาคตจึงทำกรรมงามตลอดชีวิตตายแล้ววนเวียนไปในเทวโลกและมนุษย์โลกพระกาลุทายีเถระเล่าถึงชาตินั้นไว้ภายหลังบรรลุพระอรหันต์แล้วว่าครั้งนั้นท่านเกิดในสกุลอมาตย์ต่อมาได้เป็นอมาตย์ในพระนครหังสวดีมีทรัพย์และธัญญาหารเหลือล้นวันหนึ่งได้เข้าเฝ้าฟังธรรมณพระวิหารโอ้พระศาสดาทรงประกอบด้วยพระกรุณาโอ้พระสัทธรรมเทศนาโอ้พระพิชิตมารทรงฉุดหมู่สัตว์ที่จมลงในสมุทรคือภพขึ้นมาแล้วลำดับนั้นพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญพระสาวกรูปหนึ่งเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้านธรรมสกุลให้เลื่อมใสอมาตย์นั้นถวายบังคมและทำสักการะแล้วหมอบลงแทบพระบาทกราบทูลว่าภิกษุใดในศาสนาของพระองค์เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้านธรรมสกุลให้เลื่อมใสขอให้ข้าพระองค์ได้เป็นเหมือนภิกษุนั้นในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเถิดพระพุทธเจ้าตรัสว่าลุกขึ้นเถิดท่านจะได้ฐานะนั้นสมความปรารถนาบุคคลผู้ทำสักการะในพระพิชิตมาแล้วจะพึงเป็นผู้ปราศจากผลได้อย่างไรเล่าจากนี้อีกแสนกับจะมีพระศาสดานามว่าโคตมะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกท่านจะเป็นสาวกของพระศาสดานั้นจะมีชื่อว่ากาลุทายีอมาตย์ได้ฟังแล้วมีจิตเบิกบานมีจิตเมตตาบำรุงพระศาสดาด้วยปัจจัยทั้งหลายปราบจนสิ้นชีวิตตายแล้วเกิดในสวรรค์ดาวดึงส์ถวายดอกไม้และข้าวได้รับพุทธพยากรส่วนในอัปทานข้อ36นั้นพระเถระเล่าไว้ว่าท่านได้ถวายดอกบัวดอกปทุมดอกมะลิซ้อนบานงามและข้าวอย่างพิเศษแด่พระพุทธเจ้าปทุมุตระพระศาสดาเสวยข้าวและทรงรับดอกไม้แล้วตรัสอนุโมทนาว่าผู้ใดได้ถวายดอกปทุมอันอุดมบูชาด้วยดอกไม้และข้าวอย่างพิเศษอันเป็นที่น่าปรารถนาน่าใคร่ในโลกนี้แก่เราผู้นั้นทำกรรมที่ทำได้ยากนักผู้นั้นจะได้เสวยเทวสมบัติ18ครั้งจะมีดอกอุบลดอกปทุมดอกมะลิซ้อนอยู่เบื้องบนผู้นั้นด้วยผลแห่งบุญนั้นผู้นั้นจะสร้างหลังคาอันประกอบด้วยของหอมอันเป็นทิพย์ไว้ในอากาศจะทรงไว้ในเวลานั้นจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ25ครั้งเป็นพระราชาครอบครองพระสุธา500ครั้งในกัปที่แสนจะมีพระศาสดาพระนามว่าโคตมะซึ่งสมภพในวงพระเจ้าโอกากราชเสด็จอุบัติขึ้นในโลกผู้นี้ปรารถนาในกรรมของตนถูกกุศลมูลตักเตือนแล้วจะได้เป็นกุลบุตรผู้มีชื่อเสียงทำความเพลิดเพลินให้เกิดแก่เจ้าสักยะทั้งหลายภายหลังผู้นี้จะบวชแล้วกำหนดรู้อาสวะทั้งปวงได้ไม่มีอาสวะนิพพานพระโคตมะผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของโลกจะทรงตั้งผู้นี้ซึ่งบรรลุปฏิสัมภิทาทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีอาสวะไว้ในฐานะเอตทัคคะคนผู้นี้มีตนส่งไปแล้วในความเพียรสงบระงับไม่มีอุปธิจะเป็นสาวกของพระศาสดามีชื่อว่าอุทายีชาติสุดท้ายเกิดพร้อมและเป็นสหายกับพระโพธิสัตว์สมัยพระพุทธเจ้าโคตมะของพวกเรา
พระเถระนี้เกิดเป็นบุตรอมาตย์ของพระเจ้าสุทโธทนะวันที่ท่านเกิดนั้นเป็นวันเดียวกับพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าโคตมะประสูติหลังคลอดแล้วพวกญาติอุ้มให้นอนบนผ้าเปลือกไม้แล้วนำไปถวายตัวเพื่อรับใช้พระโพธิสัตว์ในพระราชสำนักพระกาลุทายีเถระเล่าไว้ภายหลังบรรลุพระอรหันต์แล้วว่าพบสุดท้ายในบัดนี้เราเกิดในสกุลมหาอมาตย์ของพระเจ้าแผ่นดินสุทโธทนะในพระนครกบิลพัสดุ์อันรื่นรมครั้งนั้นพระสิทธัตถะราชกุมารผู้ประเสริฐกว่านรชนได้ประสูติแล้วที่สวนลุมพินีอันรื่นรมเพื่อประโยชน์และความสุขแก่โลกทั้งมวลเราเกิดในวันเดียวกันเติบโตมาพร้อมกับพระสิทธัตถะราชกุมาร นั้นแหละเป็นสหายรักใคร่ชอบใจกันคุ้นเคยกันฉลาดในทางนิติบัญญัติคือกฎระเบียบบ้านเมืองสัตตสหชาติคือสิ่งที่พร้อมกับพระโพธิสัตว์7ประการอรรถกถาเล่าว่าในวันที่พระโพธิสัตว์ประสูตินั้นได้มีสมบัติ7ประการเกิดพร้อมในวันเดียวกันคือ 1. ต้นโพธิพฤกษ์ต้นโพธิประทับนั่งวันตรัสรู้ 2. ราหุลมาตาต่อมาคือพระเทวีของพระโพธิสัตว์เป็นพระมารดาของพระราหุล 3. ขุมทรัพย์ทั้ง 4. ม้ากันทกะม้าทรงวันเสด็จออกผนวด 5. พระอานนท์ต่อมาเป็นภิกษุพุทธอุปถาก 6. นายชนะคนใกล้ชิดผู้ติดตามเสด็จวันออกผนวด 7. กาลุทายีอมาตต่อมาคือพระกาลุทายีเถระนี้เหตุที่ชื่อกาลุทายีในวันตั้งชื่อพวกญาติตั้งให้ว่าอุทายีเพราะได้ให้ชาวพระนครเกิดความเบิกบานใจแต่เพราะผิวของท่านค่อนข้างดำคนจึงเรียกกันว่ากาลุทายีท่านเป็นเพื่อนเล่นกับพระโพธิสัตว์มาตั้งแต่เด็กจนถึงเจริญวัยอันหนึ่งภิกษุที่ปรากฏชื่อว่าอุทายีมีสามท่านให้ดูในเรื่องพระมหาอุทายีพระราชาส่งคนนิมนต์พระพุทธเจ้ากลับไม่สำเร็จการต่อมาเมื่อพระโพธิสัตว์สิทธัตถะเสด็จออกมหาพิเนสกรมทรงบรรลุพระสัพพัญญุตญาณตามลำดับทรงประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐให้เป็นไปแล้วเสด็จไปประทับอยู่ณพระเวฬุวันวิหารกรุงราชคฤห์พระเจ้าสุทโธทนะมหาราชทรงทราบความเป็นไปนั้นทรงส่งอมาตย์ไปคนหนึ่งพร้อมผู้ติดตาม 1,000 คนด้วยพระดำรัสว่าเธอจงไปนำลูกของเรามาในพระราชวังนี้เถิดพวกเขาไปถึงในเวลาที่พระศาสดาทรงแสดงธรรมยืนฟังธรรมอยู่ท้ายที่ประชุมก็ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วกราบทูลขอบวชพระศาสดาตรัสบวชให้ด้วยพระพุทธดำรัสว่าพวกเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดพวกท่านมีบาตรและจีวรสำเร็จแล้วด้วยฤทธิ์เป็นเหมือนพระเถระมีพรรษาตั้ง60พรรษาตั้งแต่ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วธรรมดาของพระอริยะทั้งหลายเป็นผู้วางตนเป็นกลางเพราะฉะนั้นข่าวสารที่พระราชาทรงส่งไปเพื่อให้กราบทูลจึงไม่มีใครกราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบพระราชาได้แต่ทรงรำพึงว่าพวกเขาไปแล้วไม่มีใครกลับมาไม่มีข่าวสารเลยทรงส่งอมาตย์ไปอีก8คณะมีผู้ติดตามคณะลับพันตามลำดับรวม9ครั้ง 9,009 คนทั้งหมดฟังธรรมแล้วบรรลุพระอรหันต์กราบทูลขอบวชพระศาสดาทรงประทานการบวชให้ทั้งหมดทุกท่านก็ไม่ได้กราบทูลตามพระราชดำรัสเลยทรงส่งกาลุทายีอมาตย์ไปเป็นความหวังใหม่พระราชาทรงพระดำริว่า
เราส่งพวกเข้ามามากมายหลายคนไปคงไม่มีใครทำตามคำของเราเลยไม่มีใครมีเยื่อใยแก่เราเลยมีแต่อุทายีคนนี้แหละมีวัยเสมอกับลูกเราเคยเล่นฝุ่นมาด้วยกันและมีความรักในเราเราจะส่งอุทายีนี้ไปจากนั้นตรัสเรียกอุทายีอมาตย์มาแล้วตรัสว่าพ่อคุณเอ๋ยพ่อจงพาคนไป 1,000 คนกราบทูลนิมนต์ลูกเรามาในพระราชวังนี้เถิดท่านอุทายีทูลว่าข้าแต่สมมติเทพถ้าหากว่าข้าพระองค์จะได้บวชข้าพระองค์ก็จะนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้ามาในพระราชวังนี้ให้จงได้ตรัสว่าเราอนุญาตให้เจ้าบวชบวชแล้วเจ้าจงชี้แจงกับลูกของเราด้วยฟังธรรมบรรลุพระอรหันต์ออกบวชกาลุทายีอมาตย์และบริวารเดินทางถึงพระเวฬุวันกรุงราชคฤห์ในเวลาที่พระพุทธเจ้ากำลังทรงแสดงพระธรรมเทศนาอยู่พวกเขายืนฟังอยู่ท้ายที่ประชุมฟังแล้วได้บรรลุพระอรหันต์จากนั้นพวกท่านกราบทูลขอบวชและได้บวชแล้วด้วยเอหิภิกขุวิธีพระกาลุทายีคำนึงถึงโอกาสกราบทูลตามคำขอของพระราชาแต่คิดว่ารอก่อนดีกว่าเวลานี้ยังไม่ใช่เวลาจะกราบทูลให้พระศาสดาเสด็จกลับพระนครกบิลพัสดุ์พระกาลุทายีกล่าวไว้ภายหลังว่าในคราวครั้งนั้นเราอันพระเจ้าแผ่นดินพระนามว่าสุทโธทนะทรงส่งไปได้เข้าเฝ้าพระทศพลบวชแล้วได้เป็นพระอรหันต์กราบทูลเชิญเสด็จนิวัตพระนครกบิลพัสดุ์เมื่อจวนใกล้เข้าพรรษาท่านคิดว่าเป็นการที่ควรเสด็จไปได้เพราะภูมิภาคดารดาษไปด้วยต้นไม้และใบหญ้าเขียวชะอมครั้งนั้นเป็นวสันตฤดูคือฤดูใบไม้ผลิต้นไม้ตามป่ามีดอกบานสะพรั่งพื้นดินมีหญ้าสดปกคลุมท่านจึงเข้าเฝ้ากราบทูลพรรณนาหนทางเสด็จกลับไปยังราชสกุลโดยกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้หมู่ไม้ทั้งหลายมีดอกและใบสีแดงดังถ่านเพลิงผลิตผลผลัดใบเก่าร่วงหล่นไปหมู่ไม้เหล่านั้นงดงามรุ่งเรืองดังเปลวเพลิงข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรใหญ่การนี้เป็นเวลาสมควรอนุเคราะห์หมู่พระญาติข้าแต่พระองค์ผู้แกล้าหมู่ไม้ทั้งหลายมีดอกบานงามดีน่ารื่นรมย์ใจส่งกลิ่นหอมฟุ้งตลบไปทั่วทิศโดยรอบผลัดใบเก่าผลิดอกออกผลเวลานี้เป็นเวลาสมควรจะหลีกออกจากที่นี้ขอเชิญพระพิชิตมารเสด็จไปสู่กรุงกบิลพัสดุ์เถิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญฤดูนี้เป็นฤดูที่ไม่หนาวนักไม่ร้อนนักเป็นฤดูพอสบายทั้งมักกาก็สะดวกขอพวกสักยะและโกริยะทั้งหลายจงได้เข้าเฝ้าพระองค์ที่แม่น้ำโรหินีอันมีปากน้ำอยู่ทางทิศใต้อยู่ระหว่างกลางสักกะกับโกริยะชาวนาไถนาด้วยความหวังผลหว่านพืชด้วยความหวังผลพ่อค้าผู้เที่ยวไปเพื่อหาทรัพย์ย่อมไปสู่สมุทรสาครด้วยความหวังทรัพย์ข้าพระองค์อยู่ที่นี้ด้วยความหวังผลอันใดขอความหวังผลอันนั้นจงสำเร็จแก่ข้าพระองค์เถิดถ้าแต่พระมหามุนีภาคพื้นมีหญ้าเขียวขจีไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปอาหารหาได้ง่ายไม่แร้นแค้นการนี้แลเป็นการสมควรที่จะเสด็จไปชาวนาหว่านพืชบ่อยๆฝนก็ตกลงมาบ่อยๆชาวนาก็ไถนาบ่อยๆแว่นแคว้นก็สมบูรณ์ด้วยธัญญาหารบ่อยๆพวกยาจกเที่ยวขอทานบ่อยๆผู้เป็นธนบดีก็ให้ทานบ่อยๆครั้นให้ทานบ่อยๆก็เข้าถึงสวรรค์บ่อยๆบุรุษผู้มีความเพียรมีปัญญากว้างขวางเกิดในสกุลใดย่อมยังสกุลนั้นให้บริสุทธิ์
ข้าพระองค์ย่อมเข้าใจว่าพระองค์เป็นเทพเจ้าที่ประเสริฐกว่าเทพทั้งหลายย่อมทรงสามารถทำสกุลให้บริสุทธิ์เพราะพระองค์เกิดแล้วโดยอัจฉริยะชาติได้ชื่อตามเป็นจริงว่านักปราชญ์สมเด็จพระบิดาของพระองค์ผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงพระนามว่าสุทโธทนะสมเด็จพระนางเจ้ามายาพระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระพุทธมารดาทรงบริหารพระองค์อยู่ในพระโพธิสัตว์ด้วยพระคันเสด็จสวรรค์ไปบันเทิงอยู่ในไตรทิพย์สมเด็จพระนางเจ้ามายาเทวีสวรรคตจากโลกนี้แล้วทรงพรั่งพร้อมด้วยกามคุณอันเป็นทิพย์มีหมู่นางฟ้าห้อมล้อมบันเทิงอยู่ด้วยเบญจกามคุณในอรรถกถาอัปทานนั้นพระเถระบรรยายสถานที่ที่เสด็จผ่านว่ามีอะไรต่อมีอะไรมากมายทั้งพืชสัตว์อากาศคนและน้ำเป็นต้นในสองข้างทางมีบ้านและนิคมตั้งเรียงรายประชาชนทั้งหลายมีศรัทธาเลื่อมใสนับถือพระรัตนตรัยพวกเขามีความดำริอันเต็มเปี่ยมบัดนี้เป็นเวลาที่พระองค์จะได้เห็นพระญาติแล้วพวกเทวดาและพวกมนุษย์ทั้งสองในสถานที่แห่งนั้นๆต่างพากันบูชาพระองค์ด้วยระเบียบของหอมบัดนี้เป็นเวลาที่พระองค์จะได้เห็นพระญาติแล้วพระพุทธเจ้าทรงรับอาราธนามีภิกษุตามเสด็จ 20,000 พระพุทธเจ้าทรงพระดำริว่ากาลุทายีปรารถนาจะให้เราไปเราจะทำความดำริของเธอให้บริบูรณ์ทรงคำนึงว่าการเสด็จไปในที่นั้นจะทำให้มหาชนพวกมากทรงรับอาราธนานิมนต์แล้วเสด็จออกจากกรุงรัชกฤห์พร้อมด้วยพระอรหันตขีณาสพ 20,000 รูปเสด็จไปอย่างไม่รีบด่วนระหว่างทางก็ทรงเสวยผลไม้ตามที่ท่านกาลุทายีบรรยายบอกไว้มีหมู่สัตว์สองเท้าและสี่เท้าเป็นต้นพากันบูชาด้วยเครื่องบูชาทรงรับกลิ่นหอมของดอกไม้ไปตลอดทางทรงกระทำการสงเคราะห์ชาวบ้านและชาวเมืองไปเรื่อยๆล่วงไปทูลข่าวการเสด็จแด่พระราชาฝ่ายท่านพระอุทายีทราบว่าพระศาสดาเสด็จออกจากกรุงราชคฤห์แล้วคิดว่าเราควรจะถวายรายงานเพื่อความเบาพระทัยของพระพุทธเจ้าจึงเหาะไปปรากฏตนในพระราชนิเวศพระราชาทอดพระเนตรเห็นพระสมณะยืนอยู่กลางอากาศเป็นเพศที่ไม่ทรงเคยเห็นมาก่อนจึงพร้อมถามว่าท่านเป็นใครกันพระเถระทูลตอบว่าอาตมภาพเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้เปรียบปานผู้คงที่ดูก่อนมหาบพิตรพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระราชบิดาของอัตมภาพของพระองค์เป็นพระอัยกาของอัตมภาพโดยธรรมพระราชาทรงมีพระหฤทัยยินดีนิมนต์ให้นั่งแล้วรับบาตรทรงนำโภชนะรสเลิศใส่ให้จนเต็มพระกาลุทายีรับบาตรแล้วลุกขึ้นแสดงอาการจะไปพระราชาตรัสว่านิมนต์ท่านนั่งฉันก่อนลูกเอ๋ยพระเถระทูลว่ามหาบพิตรอาตมภาพจะไปฉันที่สำนักพระศาสดาบัดนี้พระศาสดาทรงมีภิกษุ 2,000 รูปติดตามเสด็จกำลังมาเยือนมหาบพิตรแล้วพระราชาตรัสว่าท่านฉันบิณฑบาตนี้ก่อนเสร็จแล้วโปรดนำบิณฑบาตอื่นไปถวายพระศาสดาขอท่านจงมารับบิณฑบาตและนำไปทุกวันจนกว่าลูกของเราจะมาถึงนครนี้นำบิณฑบาตจากพระราชสำนักไปถวายพระพุทธเจ้าทุกวันพระกาลุทายีรับอาหารที่จะนำไปถวายพระพุทธเจ้าแล้วกล่าวอนุโมทนาธรรมทำผู้คนที่อยู่ในพระราชนิเวศทั้งหมดให้เกิดศรัทธาทั้งๆที่ยังไม่เคยได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเลย
ขณะที่ทุกคนเห็นอยู่นั่นเองท่านก็ได้ปล่อยถาดลอยอยู่ท่ามกลางอากาศตัวท่านก็เหาะขึ้นไปสู่อากาศรับบาตรและวางไว้บนพระหัตถ์พระศาสดาพระพุทธเจ้าทรงเสวยบิณฑบาตนั้นและพระเถระก็ไปนำอาหารบิณฑบาตจากพระราชนิเวศมาถวายพระศาสดาทุกๆวันซึ่งพระศาสดาทรงดำเนินไกล60โยชน์โดยเดินทางวันละ1โยชน์ถึงแล้วทรงโปรดเหล่าพระประยุรญาติพระพุทธเจ้าเสด็จวันละโยชน์รวม60โยชน์ถึงพระนครกบิลพัสดุ์ทรงโปรดบรรดาพระประยุรญาติผู้มีฐานะจัดด้วยยมกะปฏิหารทรงโปรดพระพุทธบิดาพระนางพิมพาทรงนำพระนันทะและพระลาหุนออกบวชตามลำดับรวมถึงบรรดาเจ้าชายหลายกลุ่มซึ่งของพระอานนท์ก็ออกบวชเนื่องจากการเสด็จมาครั้งนี้ด้วยถึงความเป็นเอตทัคคะหลังราหุลกุมารบรรพชาเป็นสมณเณรแล้วพระพุทธเจ้าประทับนั่งท่ามกลางหมู่พระอริยสงฆ์ตรัสยกย่องว่าพระกาลุทายีเลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้ทำสกุลให้เลื่อมใสพระเถระกล่าวว่าครั้งนั้นเราทูลอ้อนวอนพระศาสดาผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ให้เสด็จไปพระนครกบิลพัสดุ์จากนั้นเราล่วงหน้าไปก่อนแล้วทำสกุลใหญ่ๆ ให้เลื่อมใสอตาธิบายว่าบทว่ากุลปสาทาการนังได้แก่ผู้ทำสกุลให้เลื่อมใสเพราะท่านทำผู้คนที่อยู่ในพระราชินิเวศของพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชให้เกิดความเลื่อมใสทั้งที่พวกเขายังไม่เคยพบพระพุทธเจ้า